มเลยกาแต่วันเลยกาดแล้วอ่ะให้ตุกเบิกให้กลักๆแล้วหมดหน้าดูแต่วานและตุกเบิกแล้วอย่าลืมรับนั่งมาเล่นแล้วอ่ะมามันได้อยู่แล้วนะแก่แล้วกันก็มันไม่ดีอยู่แล้วกันตั้งแต่เด็กกลุ่มร่วมแล้วเจ้าบ้านเจ้าเรือนก็ได้ใบเนื้อใบใจนะแล้วก็กบใจข้าวน้ำจำปลาต้อนรับอย่างดีที่สุดขอบคุณทุกคนเลยนะที่รู้จักไม่รู้จักก็ดีมันปิ้นลบแล้วเออผมก็จะมึงไปถือเหล้าอยู่ปิ้นเลยเอาจะล่ามมาแล้วผมไม่ใช่กินเราจะล่ามมือก็บ่ายใจกันไม่แล้วนะถึงกะเล่นนั่งเหล็กเดียวเล่นไหว้ครูไปแล้วถึงเล่นในพี่น้องได้แล้วจักทรงกล้ามจักหรือว่าไอ้แรงทรงกล้ามคอก็เดี๋ยวอีโก้ขึ้นมาเราไม่ได้สักแกงว่าเล่นทรงกล้ามจักพอดีไหนนั่งกะไม่ค่อยบายพี่น้องเจ็บหนังไม่ค่อยติดยิ่งหนังยิ่งเจ็บยิ่งหนังแบ่งเชิงเราเจ็บลำบากรักษาไม่รู้กี่โม่แล้วยังไม่ให้ก็ยาดีมั้งเนี่ยมันเป็นขึ้นเองนี่จากบ่อเหลือดอ้วโผกกลางป้าลอดไปตึ้งตีนโม่เมืองลุงอีมดแล้วนี่ก็หนังต้นอยู่นี่แต่ว่าที่ได้ต้นนั้นเพราะไอ้เลยก็ได้คาดคาดเสร็จไปแล้วก็นี่นั่งพมนี่กับบางตานก็รู้จักแต่บางตานก็รู้จักไหมตามจริงนั้นพมมันอยู่โขกหมวงตำบลโขกจะง่ายนะครับอยู่ไม่ไกลก็คืนนี้มาแล้วนะครับนะก็ว่างว่าพ่อแม่พี่น้องคงจะให้อภัยทุกเรื่องทุกอย่างจับเตียงกะกะแต่แรกก็มันไม่ดีอยู่แล้วเลยครับกะนี่มาช่วงนี้มันไม่ดีก็เพอโอ้ยพอเป็นโควิดก็ตีหนึ่งจิตยาตรองเข้มหมดระพาบเลยพี่น้องก็ให้จิตเข้มพร้อมแล้วผู้หมอไม้ตรองเข้มพอแล้วยังพอเล่นอยู่ได้เลยถ้าจิตเข้มพร้อมแล้วปนตายปนตกไม่ขึ้นเป็นเวรเป็นกรรมอายุกรรมกับอก18ควบแล้วไม่ใช่อีกแล้วอยู่มาก็เล่นนั่งมาเลยอายุ19ปีนู่นครับแต่ผมมันไม่ใช่เป็นนั่งมีชื่อเสียงไงขอบใจผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นารุงนั่งแล้วเรื่องประตอกนี่ผู้ใหญ่ยิ่ง
กอบใจที่มันตอนอายุมาอีกนึงแล้วกอบคุณมากครับเพ้อคืนนี้นะครับไอ้ผมมันได้ไปรอดเตรียมน้อยกับว่างว่าตันพ่อแม่พี่น้องคงจะง่ายพ่อยแต่ผมแรงเรื่องจริงเพ่พี่น้องนะเมื่อเดินกับตัวแร่ตะเบืออีได้ท่ามค่าแล้วนี่แต่ว่าเมื่อความจำเป็นเราก็ต้องทำเราทำหน้าที่นี้มานะครับเอาเลยครับปูดหมากตากหน้าควันตาเสียเหนือหมายคืนนี้ผมนำนิยายในเรื่องบัลลังก์ยังคอยเจ้าถ้าท่านเคยชมมาแล้วก็คิดเสียว่าหรือคืนความทรงจำปลงกับนายนั่งฮะเรายึดไปเป็นปีท้องปีแล้วไอ้โต๊ะกับไอ้โควิดนี้นั่งไม่ได้แสดงกันมาเพิ่งมาอย่างได้แสดงปีออกานี้นะครับก็ได้ปปากับพี่น้องแควนนั่งตะลุงตั้งเจ้าทั้งเจ้าปัตตลุงนะครับได้รื้อฟื้นความทรงจำไม่ขึ้นมาก็แสดงว่าผมก็ตากับมัดไม่ขึ้นมานะครับพี่น้องก็ตากับแลนั่งไม่ขึ้นมาทั้งคนทั้งลืมนั่งลุงกันหมดแล้วนี่ครับเออนายนั่งก็ลืมเรื่องเองก็นี่โมแลก็ลืมนั่งตะลุงตอนนี้ปิดมั่งพรางพราดพ่อแม่พี่น้องคงใจอภัยนะครับผมไปรอดเต็มไหนกับก็หยุดเต็มๆมันพี่น้องมันทรมานเลือกเกินครับนะแต่ก็พยายามไม่ตึงติดสุดเอาละครับนอกจากนี้ก็ไม่มีอะไรก็อิงเอาติ้งสักสิตัวถ้าคนละโลกมาช่วยกลุ่มกลองป้องกันพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านนี้ครับให้ท่านมีความสุขความเจริญแล้วรับพรจากนายนั่งท้องคอนึ่งอย่าเจ็บท้องย่อจนแล้วก็ทุกคนอยู่บายนะครับติดตามชมในยายจากกระผมตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจนอาวัตรานก้องเวลาสำหรับคืนนี้สวัสดีครับThank you.
โอ้มาเปล่าดียอมจะมีทั้งน้ำและเนื้อกะลาเลือดตำข้องใจแล้วกองนายปนอีกลำต้นตีตายก็ใช้เป็นประโยชน์จนแต่เมื่อต้นตึงตายโอ้ไม่ได้การเราเกิดมาเป็นมนุษย์พี่น้องนาจุดตีปลาเซิร์ตยังลำเลิศดีกว่าสัตว์ในรัชารู้มาบุญคุณทำประจำสันดานตลอดพรหมวิหารสิที่เรามีประจำใจอย่าลงมืดมอมัวโดยบวกก้อนก็ทอดโยนสิ้นหยดเรามาหมดยิ่งใหญ่นังราชสีที่ลงตำจนนำไปเป็นคนใหญ่ห่วงตนจนตกตำยิ่งที่งามยามเศร้านายาวาช่วยทุกข์ใจด้วยสวัสดเดี๋ยวเธอจะปลาตะล่ำสิ้นความเจ้าเสียการากาตำไม่กวังกำคนเต้าน้องจะนอนเจ้าใจลงลอลินลมใจน้ำมากายหน้าเหมือนมัดจ้าลงลองจองน้ำเลยลินลมใจไม่รักเหมือนนักใจลงก้าไปติดหน้ามัดจ้าตายพอยิงผู้เดียวแล้วเตียวดึกวงจ้าปากันนายประดุดดังควายแงกกอกหน้างอกนอกหน้าเปื่อนยิ่งยิ่งหน้าตุกปูที่มาดูนั่งก็เชิญกวังกันเติดนองปล่อนังกองเธอหนักหน้าโลกกองเราเหมือนโรงละครตอนแดงากลับวาระปิดจากเรามาตายจากไปโลกนี้ลมโลกนี้ลงในวงโลกลงทุกซอกลงล้อก็แล้วตอนลงไหลมาแสดงนั่งให้เป็นเรื่องเพื่อเตือนใจแล้วไงเจ้าไตเราตั้งสิ้นThank you.
กัลยาณคารีกัลยาณังปาปการีจะปาปกังทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วครับท่านผู้ชมที่เคารพอันวัวควายตายแล้วของหนังยังเป็นประโยชน์นะครับแต่มนุษย์เราตายแล้วจะมีอะไรเป็นประโยชน์ไม่มีหรอกครับท่านมีแต่ความชั่วและความดีเหลือให้โลกประนามอยู่เท่านั้นฉะนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์อยู่ในพระพุทธศาสนาทุกคนเกิดมาทุกคนย่อมจะทำความดีกันทั้งนั้นคนเรามาเกิดมาแล้วหากว่าทำความดีแล้วความดีก็ตอบสนองแต่ถ้าเราเกิดมาสร้างแต่ความชั่วความชั่วก็ต้องตามสนองผมแสดงหนังแต่ละคืนแต่ละครั้งแต่ละสถานที่พยายามหยิบยื่นออกความดีความสุขมอบให้กับแฟนหนังตะลุงทุกคืนทุกเวลาที่แสดงหนังและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นี่คืนนี้กระผมภูมิใจเสนอในนิยายเรื่องบัลลังก์ยังคอยเจ้าครับในฉากแรกของนิยายบัลลังก์ยังคอยเจ้าเราจะจูงเมืองอันสวงเกียรติของท่านผู้ชมที่เคารพให้มาพบกับนครนครหนึ่งนครนี้ประชาชนเรียกกันอย่างเต็มปากว่าพระมหานครพระมหานครคันธราชราชกษัตริย์ผู้ขึ้นถลิงถวัลยราชในพระมหานครนี้ก็ได้ทรงพระตนนามอยู่แล้วว่าพระเจ้าภูไตและพระนางรุ่งทิวาพระเจ้าภูไตและพระนางรุ่งทิวาได้กลองรักกันอย่างราบรื่นและก็เรียบร้อยแต่ครั้งสมัยที่พระองค์ราชาพิเศษกันใหม่ๆหรือแต่งงานกันใหม่ๆนั้นพระองค์ทั้งสองไม่ได้มีสักกี่พยานรักสักพระองค์เดียวหรอกครับท่านเขาว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จย่อมจะเกิดขึ้นที่นั่นแต่ความพยายามของพระองค์มันยังไม่พบกับความสำเร็จพออายุของพระองค์ทั้งสองล่วงเข้าสู่อายุมากแล้วพระนางรุ่งทิวาก็ได้ทรงพระครรภ์ขึ้นเมื่อครบตามกำหนดทศมาศก็ได้ประสูติออกมาเป็นราชกุมารีคือเจ้าคว้าหญิงสุมนทาระหว่างนี้คว้าหญิงมนทาประจนอายุได้6เดือนเท่านั้นแต่ในวันที่พระนางรุ่งทิวาประสูติเจ้าคว้าหญิงสุมนทานั้นได้มีข้าศึกคือพระเจ้าเบโธเองพระมหานครปาละไวได้ทรงราชรถคือเจ้าคว้าชายเมาเทรได้ตีตาวทัพเหล่ากระบวนทหารมาหลายกองพันมาล้อมพระมหานครกันทราชเอาไว้ทีนี้ท่านผู้ชมที่เคารพเมืองกันทราชเป็นเมืองเล็กๆก็จริงแต่อุดมสมบูรณ์ไปทุกสิ่งทุกอย่างทรัพยากรมากมายของอุปโภคเครื่องบริโภคมากมายไปในพระมหานครนี้เป็นที่ต้องการทั้งหัวเมืองต่างๆอ
6เดือนเต็มๆแล้วที่มาล้อมพระมหานครกันตราชเอาไว้ทีนี้ท่านผู้ชมที่เคารพพระมหานครกันตราชจะตกเป็นเมืองขึ้นแก่พระเจ้าเบโตหรือไม่เรายังให้เหตุผลกับท่านผู้ชมที่เคารพไม่ได้ถ้าท่านอยากรู้อยากเห็นอยากจะเข้าใจแล้วก็เลือกที่นั่งให้เหมาะในสายตาของท่านแล้วหันมาทางนี้ซึ่งกับผมและคณะพร้อมแล้วที่จะภูมิใจเสนอท่านณบัดนี้สวัสดีครับพิมานมักกะปานภูมินกององค์นรินทร นี่ท้าวผู้ไทยผู้ปกป้องนครประเทศอิสระอิสระงานอิสระรุ่งทิวาราชินีสิริตอนใจจะมอนมนตาน้องนาติดาดวงราชวังครั้งนี้เรามีการศึกษาปนึกกำลังมันมาล้อมวังลวงอาจจะถึงกุลียุคทุกกระทรวงทุกตะบวงงอนแงบอกว่าเราจะแพ้บ้านเพราะเรากำลังการคนดีน้องนาขี้มือยอดไปไม่รอดแต่แล้วเราคงจะถูกเป้าปลาพกเดือนแควประชากรเดือดร้อนตัวริ่งการเพราะเงตการไม่ดีมันมีมาพระเจ้าเมโตอยากได้แล้วจังหวัดกันตราดที่เธอปรารถนาพอรุ่งแจ้งแล้วแสงโตโจตนานังงาหรือแล้วปรึกษาThank you.
อรุณของวันใหม่พระองค์ได้เสด็จมาประทับที่ใต้เจเวกจักรที่หน้าท้องพระโรงหลวงพร้อมไปด้วยพระนางรุ่งทิวาและท่านขุนพลแสนยาครที่มาหมอบเฝ้าหน้าพระพักของพระองค์และในช่วงระยะเวลานั้นพระนางรุ่งทิวาก็ได้คำถวายพระพรต่อพระองค์ว่าสวัสดีขอพระองค์จงทรงพระเจริญธนเปกาสวัสดีแล้วล่ะรุ่งทิวาซึ่งเป็นที่รักเองเรานับตั้งแต่ฉันกับเธอได้ครองพระมหานครนี้ก็มาเป็นเวลาประมาณหลายสิบปีแล้วเราครองรักกันอย่างราบรื่นแล้วก็เรียบร้อยไม่มีเรื่องอะไรที่จะกัดข้องหมองใจเรานาประชาราษฎร์ก็อยู่กันอย่างมีความสุขทุกยอมยากไม่มีไปอะไรมีมั่งก็เล็กน้อยคือไปธรรมชาติอักกีไปละวาตะไปเหล่านี้นะทีนี้นับตั้งแต่ฉันได้ครองรักครองเรือนกับเธอเนี่ยเมื่อเราทั้งสองอยู่ในวัยเจริญพันธุ์เนี่ยฉันกับเธอไม่ได้มีตะกี้พยานรักสักพระองค์เดียวทีนี้มนุษย์เรานี่เมื่อแต่งงานกันแล้วเมื่อครองรักครองเรือนกันแล้วประการแรกทุกคนเนี่ยต้องการที่จะมีลูกหากว่าเรามีลูกกันไม่ได้ก็บอกว่าบั้นปลายของชีวิตจะลำบากเนี่ยทีนี้ความพยายามของฉันก็พบกับความสำเร็จเธอก็ได้ทรงประกันขึ้นมาครบตามกำหนดทศมาศก็ได้ประสูติออกมาเป็นราชกุมารีคือเจ้าขวาหญิงบนตาเป็นที่น่ารักน่าหัวแหงนของราชดกและราชชนีและเป็นที่ปลื้มปิติยินดีแก่เรานาประชาราษฎร์เป็นอย่างมากแต่ดีใจมากจากเท่าไรความทุกข์ก็มันเกิดมากขึ้นก็ขอบพระทัยกว่าบาทที่ประทานลูกให้แก่หม่อมฉันก็มันจำเป็นอยู่เองไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานเมื่อครองรักครองเรือนกันแล้วย่อมที่อาจจะต้องมีลูกเพราะลูกนี่เปรียบเสมือนโซ่สัมพันธ์ที่คล้องใจของพ่อแม่เนี่ยแต่ในวันที่เธอประสูติขวาหญิงบนตาเนี่ยบ้านเมืองของเราตกอยู่ในความลำบากเรื่องนี้จะคิดยังไงกันดีเปคะทูลกระหม่อมมันคิดยากที่สุดคือพระเจ้าเบโธเองพระมหานครพาละวายได้ทรงราชรถคือเจ้าขวาชายมอเตได้กรีตาทัพเหล่ากระบวนทหารมาหลายกองพันมาล้อมพระมหานครคันธราชเอาไว้เป็นเวลาถึง6เดือนเต็มๆแล้วทีนี้ฉันคิดว่าน้ำน้อยย่อมจะต้องแพ้ไข่สัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กผู้ใหญ่รังแกเด็กนี่มันไม่มีทางฟู้หรอกทีนี้บ้านเมืองเขาเราเป็นเมืองเล็กๆก็จริงแต่มันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทุกสิ่งทุกอย่างเป็นที่ปองหมายแก่หัวเมืองต่างๆเนี่ยน้ำน้อยย่อมจะต้องแพ้ไข่ฉันคิดว่าไม่กี่วันไม่กี่เวลาข้างหน้านี้แล้วบ้านเมืองของเราคงจะพ่ายแพ้แก่พระเจ้าเบโธยังไม่มีปัญหาแค่บ้านเมืองของเราจะกลายเป็นเปลวเพลิงและจะกลายเป็นทะเลทรายในที่สุดเพราะเรามีทหารน้อยกว่าเขามีกำลังอาวุธยุทโธปกรณ์น้อยกว่าเขาทหารเราสู้เขาไม่ได้หรอกนี่ทูลกระหม่อมเปคะพวกทหารงานที่แท้จริงนั่นน่ะเขายอมสู้จนสุดใจกาดดิ้นไม่ยอมตนดูแผ่นดินนั้นเป็นบ้านเกิดเมืองนองเมืองนอนตกไปเป็นของคนอื่นเขาฉันเข้าใจเราไม่มีอะไรให้แกบรรดาเหล่าทหารนอกจากกำลังใจเท่านั้นเปคะทูลกระหม่อมฉันเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องนี้แต่เธออย่าลืมว่าเราเนี่ยคงจะไม่มีทางสู้และจะป้ายแพ้อย่างไม่มีปัญหาแค่นี่แน่ท่านขุนพลแสนยากรขอเดชะพระราชยาไม่ผลเคร้าพิยกันพระองค์จะมีพระกระแสรับครั้งอันใดเล่ารับครั้งโดยคราวเดียวนี้เลยพิยกันเป็นในหมู่นี้บรรดาเหล่าทหารก็อย่างพระองค์สัตว์นั่นแล้วพิยกันเราเนี่ยน้ำน้อยย่อมจะต้องแพ้ไกวเสมอสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กผู้ใหญ่รังแกเด็กเนี่ยเราคงจะไม่มีทางสู้คงไม่กี่วันกี่เวลาข้างหน้านี้แล้วเกล้ากระหม่อมคิดว่าบ้านเมืองของเราคงจะตก
จะกลายเป็นเพลวเพลิงและจะกลายเป็นทะเลทรายตกเป็นเมืองขึ้นแก่พระเจ้าเบโธที่ทรงราชรถมาคือพระเจ้าเมาเทรยังไม่มีปัญหาแก้นี่ท่านขุนพลแสนยากรถึงเราจะสู้เขาไม่ได้แต่เราต้องให้กำลังใจบรรดาเหล่าทหารใช่แล้วบรรยากาศทหารทุกคนก็ยอมสู้สู้จนกระทั่งสุดใจกาดดิ้นไม่ยอมตนดูแป้นแผ่นดินเกิดเมืองนอนตกไปเป็นของคนอื่นเขากำลังใจเท่านั้นนะท่านนะปยากาศครับกระหม่อมจะพยายามไม่ถึงที่สุดปยากาศกราบถวายมังคมปยากาศว่าไงท่านแม่ทัพระหว่างนี้กาศึกกำลังปังป้อมไหนเข้ามาแล้วขอให้พระองค์เสด็จพร้อมตัวเป็นชนสามัญธรรมดาหนีเล็ดลอดออกจากพระมหานครนี้ไปก่อนเถิดปยากาศเราแพ้ยังไม่มีปัญหาแก้ขอให้พระองค์ทั้งสองเสด็จปลอมตัวเป็นชนสามัญธรรมดาหนีลดลอดในพ้นเนื้อเมืองข้าศึกหนีไปครั้งนี้ไม่ใช่พ่ายแพ้ปยากาศแต่เราหนีไปเพื่อตั้งหลักใหม่ทีหลังค่อยว่ากันใหม่อย่าช้าปยากาศกล่าวกระหม่อมกราบถวายบังคมลาเนี่ยท่านแม่ทัพมารายงานว่าข้าศึกกำลังปังพร้อมนายก็มาแล้วเราแพ้ยังไม่มีทางสู้เพราะฉะนั้นท่านขุนพลแสนยากรขอเดชะพระหายาไม่ผลเข้าไปเยอะกันเราจะขอฝากความหวังไว้กับท่านจากชิ้นหนึ่งรับด้วยกล่าวไปเยอะกันอะไรไม่ทราบไปเยอะกันคือเราจะขอฝากควายหญิงบนตาประจนอายุ6เดือนเนี่ยไปกับท่านด้วยไปเยอะกันกล่าวกระหม่อมจะขอรับด้วยกล่าวและกล่าวกระหม่อมจะเอาศีรษะเป็นประกันว่าจะหนีให้พ้นเหนือมือข้าศึกให้ได้ปยากาจะพาคว้าหญิงบนตาหนีและรอดในพ้นเหนือมือข้าศึกจากพระมหานครนี้พระองค์ทั้งสองจะเด็ดปลอมตัวเป็นจนสามัญตำบานหนีออกจากพระมหานครนี้ไปเถอะปยากาเราหนีไปครั้งนี้เพื่อไปตั้งหลักใหม่แล้วโอกาสหน้าคอยว่ากันมีเรื่องอะไรก็เอาไปมั่งแค่แหวนเอินทองอะไรเหล่านี้นะปาติดตัวไปด้วยฝากด้วยเนี่ยท่านนะท่านขุนพลแสนยาคอนไปยังไงกล้าวกระหม่อมจะขอองค์ศรีสาเป็นประคันและขอให้พระองค์ทั้งสองจงโชคดีและทรงพระเจริญทั้งสองลมมันโกรกโลกมันกลมไม่วันก็วันหนึ่งอากว่าไม่ตายเสียก่อนเราคงจะพบกันแน่กราบถวายบังคมลาไปยังไงมอราจานังมาสังเทวากามาในปนอันตรายก้อยแก่ตายตีลังราชวังวงเก็บก้าวกองที่มีกาหน้าพาไปบางออกเดินทางกันไปแล้วไกลวังวงควายคุณปนุมติดาและจักรพงจอมไตรรงค์กับพลานราชินีเก็บเป็ดนินจินดังอนิจจ์ปลดนาพรเต็มยศกินแล้วเจ้าสลดสีคุณพลารีบอกจอกอาจักธานีในตอนนี้คุณพลริปาตนกล้าใกล้แม่นตัวกูไม่ตายกูไม่ยอมกายชาติ
ะใจความสามารถโดยมีวัดวันไว้ถึงจะตายก็ตายเพื่อคนไทยแต่ตอนตายไปจะสร้างโชคให้โลกได้ลือโอ้ดูตัวอย่างพระเจ้าตากสินความดีตันยังมีตายให้โลกหรือก็ออกชื่ออยู่ทุกวันนี่และมันประจนจะไม่ตีพมาตีตานี่แตกทยายแยกสุมแกว้งทุกแง่งงพระเจ้าตักตังกอกและยกคนก้าประจนกับพมาจนมลาต้อยไปโอ้กรุงเรียยุตยาประมาครองสับทิ้งกองทั้งหลายไม่เหลืออะไรประวัติว่างารามเจ็บนานใจเลือดคนไทยแดงจาดทั่วบ้านเมืองแต่พระเจ้ารู้กูไว้ไม่เป็นตาตุกอาวาสปลาทรงนายมาทรงปลาเรือนายเป็นไตรูทุกวันนั้นรุงเรืองจงเอาเยี่ยงพระเจ้าตากควักชื่อดังเหล่าคุณพลรีปาตนก้าป่าไม้งากมีตายโอกาสน่าคิดว่าจะมีวังอุ้มมนตาเนื้อเกลียงจากเวียงวังมุกปารังเข้าตื้อมาThank you.